พี่รากูแต่งงานกับคุณหนูอย่างนั้นเหรอโอ้ยดีมากเลยอะเลิกไร้สาระได้แล้วทำไมล่ะสยามสุดาหลายคนกับราชาร้องการก่อยเขาจะร้องสิวันนี้ฉันจะตกแต่งทั้งหมู่บ้านเลยจะแจกขนมให้ทุกคนกินด้วยล่ะฉันจะส่งขนมไปที่บ้านแกด้วยเพราะลูกชายฉันแต่งงานกับคุณหนูเข้าแล้วนี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะทำอะไรสยามสุดานายด้วยมาบุรามนายด้วยเนี่ยนี่อย่ามาสอนฉันถ้าลูกฉันแต่งงานโดยไม่บอกฉันฉันจะผิดได้ยังไงกันเล่าจริงไหมถามหน่อยฉันผิดตรงไหนพูดกันตรงๆเลยรักกูผิดตรงไหนล่ะเขาแต่งงานกับคุณหนูเชียวนะคุณหนูนะเขาแต่งงานกับหลานของเบาหวานรันนะลูกสาวนายไม่คู่ควรกับลูกของฉันหรอกนะฮิปล่อยแล้วพอแล้วไปกันดีกว่าไปไปเถอะป่ะทะเลาะกันเป็นเด็กไม่ได้ฉันจะบอกอะไรฉันจะคืนเงินนายที่ฉันใช้ไปร้อมให้ดอกไม้เหี้ยด้วยล่ะไอ้สารเลวไอ้รากูพี่จัสวานโทรมานะฮัลโหลค่ะพี่หนูรอพี่อยู่พอดีเลยบอกมาว่าหนูต้องทำยังไงต่อคะพี่จะโทรมาบอกว่าให้แกไปพักที่โรงแรมที่โรงแรมนักชาตาได้เลยพี่จองห้องให้เธอสองคนแล้วโอเคค่ะพี่หนูจะบอกรากูนะคะพี่คะแล้วคุณปู่เป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงนะชิวันนี้มาฮิมากับพี่จะจัดการให้เองแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคค่ะพี่ไว้หนูโทรหานะคะดูแลคุณปู่ด้วยนะคะคุณปู่ไม่มีทางให้อภัยฉันแน่เลยรากูฟังนะถ้าห่วงน้องสาวมากนักแผนเราก็จะพังกันหมดเลยนะเราให้น้องสาวของเธอออกไปจากบ้านนี้ได้แล้วคุณท่านฉันขอละค่ะคุยกับคุณหนูหน่อยลองคุยกับเธอแบบเปิดใจแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคุณหนูหน่อยนะคะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นมาคุณท่านฟังฉันเถอะนะคะฉันไม่อยากจะได้ยินชื่อนั้นในบ้านนี้อย่าพูดชื่อนี้อีกเข้าใจไหมคุณท่านฉันไม่คิดว่าคุณท่านจะเข้าใจว่าคุณหนูน่ะเจ็บปวดขนาดไหนแล้วฉันล่ะเธอเห็นไหมว่าฉันเจ็บปวดขนาดไหนฮะปานาไดบอกสิชีวันนี้จะต้องชดใช้ความเห็นแก่ตัวของตัวเองที่ทำลงไปกับฉันเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าที่ต้อนรับครับเชิญเลยครับพี่ชายเขาคุณได้บอกเราแล้วว่าให้จัดการต้อนรับเป็นพิเศษเลยครับผู้ชิวันนี้ไหนคุณจัสวานบอกว่าจะบอกเจ้าสาวจะมาด้วยกันคุณหนูจะอยู่ที่นี่คนเดียวครับโอเคครับขอโทษทีนะไปดูห้องฮันนีมูนให้หน่อยว่าพร้อมไหมได้ครับรอสัก2 นาทีนะครับ
เชิญเลยครับนี่เป็นห้องของคุณนะครับถ้าต้องการอะไรก็โทรเรียกรูมเซอร์วิสได้เลยขอบคุณครับถ้างั้นพักผ่อนนะครับคุณหนูครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรมาให้กินนะฉันไม่หิวนะได้ครับราคูเธอจะไปไหนนะผมจะอยู่นอกห้องครับถ้าต้องการอะไรก็เรียกผมได้เลยราคูเราไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมคุณหนูพักผ่อนก่อนนะครับถ้าคุณท่านหายโกรธแล้วผมจะพาคุณกลับไป